นี่คือสกายวอล์กนะฮะเขตแอฟริกาเป็นแบบบันไดสูงมากถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กมากๆอย่างรามอาจจะต้องอุ้มขึ้นนะเพราะว่าบันไดมันก็แล้วโอ้โหแต่ว่าข้างบนนี่สูงมากเลยสูงแล้วก็อากาศดีด้วยอุ้ยรามซีบราวอทแดทซีบราซีบราเฮ้ยบอกมือให้ซีบราไหมไฮซีบราไฮซีบราสี่ยูทูบเบอร์ดิตอนนี้อะไรนะครับเราอยู่ที่ไหนกันครับกินเราอยู่ที่ไหนกันครับขอนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นขอนแก่นสู้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันต่อครับติดตามมาให้ดีตอนนี้นะฮะเราก็เที่ยวอีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนรถกอล์ฟฟลามิงโกอุ้ยชอบฟลามิงโกสีส้มจังเลยอ่ะชอบสีส้มเพราะว่ามันกินกุ้งใช่เหรอสายฟ้าบอกมาสายฟ้าเล่าให้ฟังตอนเราจะไปนี่มันกินปลาดุกตัวดำปืดเลยดิอันนั้นอันนี้สีชมพูไม่ได้กินกุ้งนี่สายฟ้าบอกมานะใช่ใช่จริงเหรอจริงเหรอเออขึ้นกับอาหารที่มันกินอย่างนี้ถ้ามันกินกุ้งฝอยมันก็ตัวใสๆลงไปชมหมีเลยเดินลงไปดูหมีกันนะครับมาเลยตัวอะไรตรงนู้นเห็นไหมฟามิโก้ฟามิโก้ฟามิโก้ไม่ใช่เป็นตัวอะไรที่นอนอยู่อ่ะตัวอะไรนั่นคือตัวอะไรอ่ะลามลามเห็นไหมน้ำตัวสีดำนี่ไงนี่ไงเห็นยังแม่ชี้หนูอ่ะเขาเดินเข้าบ้านเขาแล้วเนี่ยเมื่อไรจะไปกูเราจะเดินเข้าไปในกรงนกใหญ่กันแล้วนะน้ำว้าวพีคอกพีคอกนกยูงพีคอกคือนกยูงสวยไหมลูกสวยไหมยามตะลึงเลยยามตะลึงเลยตะลึงเลยเขาแบ่งไหมคะตัวผู้ถึงหางสวยใช่ตัวเมียมันหางสั้นนี่คะมีแค่ตัวเมียที่ไม่สวยตัวซ้ายคือตัวผู้นะคะตัวขวาคือตัวเมียตัวผู้ก็พยายามจะโชว์หางเพื่อดึงดูดความสนใจของเพศเมียว่าเป็นไงจ๊ะพี่หล่อไหมจ๊ะรักพี่ไหมจ๊ะอย่างนี้ไงเป็ดเปียก็คือเป็ดที่ได้แชร์เป็ดเปียก็คือเป็ดที่เขียนดอกถ้าเป็ดไม่เปียเป็ดไม่เขียนดอกจะไปไหนล่ะเขาเสร็จกันแล้วเหรอนำไปหาหญ้าแล้วโอเคเมื่อกี้เราก็ผ่านโซนกรงนกใหญ่ซึ่งสนุกสนานมากเลยเราได้เห็นนกยูงอะไรนะลำอะไรลำเลยลำเลยนะลำได้ดอกโอ้ไม่ตอบโต้เลยแต่ว่าสนุกนะใกล้ชิดกษัตริย์เยอะมากต่อไปเป็นโซนลิงแล้วนะฮะอุ้ยบาบูนลิงบาบูนลิงกาบ้าลิงอะไรนะลิงกาบ้าใครบ้าน้องรามพูดไม่รู้เลยเออรามเมาขี้ตาละโอ้ลิงบาบูนก็คือเสือโคร่งครับเสือโคร่งกินน้ำเหมือนปูไทเกอร์ร้องไงไทเกอร์ร้องไงนะเรื่องปีเตอร์นี่คือง่วงแล้วใช่ไหมปีเตอร์ไทเกอร์ร้องไงสไปเดอร์แมนอะลูกไทเกอร์ร้องไงนะเอ๊ะนั่นเป็นเสือโคร่งไลฟ์ออนไลน์ไทเกอร์ร้องเสือโคร่งมันไม่ใช่สุดท้ายตอนนี้รามก็สนุกสนานมากเลยกับการชมสวนสัตว์
ไทเกอร์แล้วไงนะสิงโตแอฟริกาครับโอ้สิงโตแอฟริกาลามตื่นเต้นกับสิงโตแอฟริกามากเลยลามเห็นสิงโตไหมลูกแม่พี่ที่ไปแกล้งลูกไทเกอร์ไทเกอร์เดี๋ยวพ่อจะพาลงไปดูฮิปโปเองเพราะว่าลามนั้นก็เรียได้ไปแล้วไปดูข้างหน้าเราคือฮิปโปดูสิดูสินั่นคือฮิปโปกำลังอาบน้ำจริงๆแล้วฮิปโปคือสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ห่วงที่มากและกรามมันก็ใหญ่มากฉะนั้นเวลาใครบุกเข้าไปในอาณาเขตมันก็จะงับเลยแล้วก็ด้วยความแข็งแรงมันล่มเรือของนักท่องเที่ยวได้เยอะมากฉะนั้นก็เวลาลงไปในน้ำถามว่ากลัวอะไรมากที่สุดก็เจ้าตัวนี้แหละสุสถานนี้เป็นบ้านเกิดของแม่แล้วสถานีออสเตรเลียเดี๋ยวเราจะเอาแม่ไปปล่อยที่นี่เดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวกลับไปดูครับมาที่ออสเตรเลียแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยคิดถึงเพื่อนจังจะเอาแม่ไปปล่อยกับชิงโจ้นะฮะส่วนลามนั้นยังคงหลับเหมือนเดิมโอ้โหสิ่งที่ท่านได้เห็นต่อจากนี้คือเต่านะฮะกำลังจะมีเวลาจู๋จี๋กันโอ้โหร้องใหญ่เลยร้องใหญ่นี่คือโซนออสเตรเลียนะฮะหลังจากเราทำภารกิจการทิ้งรามไว้กับย่าก็จะเป็นพ่อแม่พาเดินสวนสัตว์แทนจากที่จะพาลูกมาเที่ยวตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่มาเที่ยวในสุดเราก็มาถึงสิ่งที่ควรจะต้องมีแล้วนี่คือจิงโจ้แดงอุ้ยจิงโจ้เผือกจิงโจ้เผือกไม่รู้เห็นกันไหมนะฮะพาไปดูนี่คือจิงโจ้เผือกดูสินี่คือจิงโจ้เผือกนี่คือนกอะไรเนี่ยเนี่ยอีมูนกอีมูในกรงที่เห็นนะฮะนั่นนะฮะเห็นไหมฮะนั่นนั่นอีมูนี่อีมินตลกปะตลกแต่ที่นี่เขาแบบเขาเรียกอะไรอยู่แบบสภาพดีนะเออไปด้านนี้ด้านนี้แม่มาดูตรงนี้นอนแบบแน่นิ่งมากโหของซาฟารีดิแทบจะทับกันเบ๊บนอนกันแบบเกลื่อนเลยอ่ะดูดิกาลาแค่ฮัลโหลทำไมของที่นี่ไม่เห็นอ้าปากเลยฮะของซาฟารีคืออ้าปากมันอากาศหนาวไงจระเข้มันอ้าปากเพราะมันจะการระบายความร้อนนี่คือเกล็ดมันแห้งไงแกแบบหนังเออหนังอ่ะมันดูแบบต้องการครีมทาผิวอ่ะมันหนาวอ่ะที่นี่อากาศเย็นดูสิไม่เห็นมีตัวไหนลงน้ำเลยเห็นไหมคืออะไรอากาศเย็นไม่เล่นน้ำเหมือนเราเงี้ยหรอเอออ๋ออากาศเย็นไม่เล่นน้ำมันคงคิดลงไปกูก็ตายดีหนาวขนาดนี้จบทริปสนสันแล้วพี่เข้ามาส่งถึงรถเลยนะครับบริการดีมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาได้เลยฝุดใครมากันหลายคนนะคุณชอบแบบนี้ใช่สำหรับข่าวสนฟ้าที่สำคัญเป็นสวนสัตว์ของรัฐบาลคืออยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะได้รับความอนุเคราะห์จะทำให้ราคาของการเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยมันถูกมากแล้วก็คุ้มค่ามากสำหรับใครก็ตามที่สนใจนะฮะอยากมาเที่ยวพาลูกหลานมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใครผ่านมาอีสานแวะได้นะฮะแล้วก็บรรยากาศดีทุกอย่างดูดีสัตว์ทุกตัวได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะได้ดูสัตว์ได้มาท่องเที่ยวกันใช้เวลากับครอบครัวนะจ๊ะใครสนใจมาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย
ฝากติดตาม Walk Rock ด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะ